Wrap Up8:09 น.ตำรวจทราบตัวนักเรียนช่างกลยิงอริดับย่านบางนาแล้วคาดสาเหตุแก้แค้นแทนเพื่อนแต่ยิงผิดตัว8:20 น.ระทึกพายุฝนถล่มนครพนมพัดต้นไม้หักทับรถจักรยานยนต์คนขับสลบขณะที่บ้านพังเสียหาย4 หลัง8:35 น.ดาวโจนปิดบวก 17.70 จุดแต่ 27,171.90 จุดขณะน้ำมัน WTI ขยับ59เซ็นต์ทองคำปรับขึ้น8:44 น.ภัยแล้งทำพื้นที่ปลูกข้าวภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่างเสียหายแล้วกว่า 50% ขณะหอการค้าไทยห่วงปริมาณน้ำมันในเขื่อนล่าสุด8:57 น.กระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้เปลี่ยนแปลงหลายรายการกวางตุ้งผักบุ้งจีนมะเขือเทศต้นหอมผักชีราคาลงขณะถั่วฝักยาวปรับขึ้นNews Wrap Up